สวัสดีครับนี่ต้อนรับเข้าสู่ Mission Review นะครับทุกวันนี้เนี่ยเราอยู่ในโลกที่มีอุปกรณ์ต่างๆเพิ่มขึ้นมากมายไม่เว้นแม้แต่ในรถยนต์เองนะครับรถยนต์ทุกวันนี้เนี่ยมีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับรถยนต์คันอื่นเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตนะครับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆมากมายนะฮะไม่ว่าจะเป็น GPS นะฮะ Easy Pass นะครับที่ผ่านทางต่างๆรวมไปถึงในอนาคตเนี่ยยิ่งรถยนต์ไฮเทคขึ้นมากเท่าไหร่เนี่ยนะครับการอัปเดตเฟิร์มแวร์แบบ on the go ก็คือวิ่งไปในอัปเดตเฟิร์มแวร์ไปด้วยเนี่ยก็จะเกิดขึ้นมากมายหรือแม้แต่การสั่งการรถยนต์จากอุปกรณ์ภายนอกนะฮะก็ทำได้เช่นกันความไฮเทคนี่มีมากมายก่ายกองแล้วจะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้นนี้นี่เองนะฮะเราเองเนี่ยก็มีอุปกรณ์ต่างๆของตัวเองเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเราก็มีอะไรที่เราใช้ของเราเนี่ยเพิ่มเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วจำนวนมากนั้นเราก็ใช้ในรถยนต์เช่นกันนะครับวันนี้ก็เลยจะพามานอกสถานที่นะฮะมาเจอกันที่ลามิน่านะครับศูนย์ใหญ่ของลามิน่าเขานะครับเราจะมาดูว่ายุคใหม่ของฟิล์มที่ติดรถยนต์เนี่ยมันจะสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของคนที่มีอุปกรณ์ดิจิตอลมากมายได้ยังไงเรามาดูกันว่าเป็นยังไงครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลูกเจี๊ยบวันนี้เอารถมาติดฟิล์มนะครับอยากติดฟิล์มลามิน่าดิจิตอลเซอร์เมทริกซ์ครับคุณลูกเจี๊ยบที่ผมเลือกติดฟิล์มแบรนด์ลามิน่านะครับเพราะฟิล์มที่ทางลามิน่าออกแบบมาเนี่ยผสมผสานระหว่างไลฟ์สไตล์การใช้งานให้เข้ากับเทคโนโลยียุคใหม่แถมยังมีฟิล์มให้เลือกหลายรุ่นตามความต้องการด้วยนะครับอย่างบางคนเนี่ยอยากได้ฟิล์มที่ช่วยถนอมสายตาก็เลือกฟิล์มที่เป็นรุ่นลามิน่ามิสทรีซีรีส์ก็ได้หรือถ้าใครใช้รถไฟฟ้านะครับทางลามิน่าเขาก็เพิ่งเปิดตัวลามิน่าDigital EV Boost ฟิล์ม Digital Boost เพื่อรถไฮบริด EV และ Smart Car โดยเฉพาะเพราะว่ากันความร้อนได้เยี่ยมช่วยประหยัดพลังงานพร้อมบูสต์สัญญาณดิจิทัลให้ทำงานสมบูรณ์แบบเต็มประสิทธิภาพที่สุดนะครับแต่วันนี้ฟิล์มที่ผมเลือกเนี่ยคือรุ่น Lamina Digital Ceramics นะครับที่มีเทคโนโลยี Digital Boost นะครับเป็นฟิล์ม Digital Ceramic แท้ 100% เพราะด้วยเทคโนโลยี Digital Boost ทำให้ฟิล์มกรองแสง Lamina เนี่ยรองรับการเชื่อมต่อสัญญาณดิจิทัลภายในรถทุกรูปแบบนะครับก็ต้องบอกว่ายุคทุกวันนี้เรามีอุปกรณ์ดิจิตอลต่างๆนานามากมายที่เข้ามาร่วมอยู่ในชีวิตของเรานะครับเราภายใต้แคมเปญของ Lamina Digital Boost Up Your Life เนี่ยนะฮะก็เป็นแคมเปญที่เขาพยายามที่จะบอกว่าโลกของดิจิตอลกับโลกของฟิล์มและชีวิตประจำวันเนี่ยมันสามารถรวมผนวกกันเป็นหนึ่งเดียวได้เพื่อที่จะตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่มีโลกดิจิตอลวนไปวนมาอยู่ในชีวิตอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งน่าสนใจมากเพราะผมก็ไม่ได้คิดนึกถึงว่าฟิล์มรถยนต์กับโลกดิจิตอลเนี่ยจะไปด้วยกันยังไงแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาฟังทั้งแผนการตลาดทั้งแนวคิดเรื่อง product แล้วก็ทั้งเรื่องวิสัยทัศน์ในอนาคตว่าเอ๊ะฟิล์มรถยนต์เนี่ยนะครับมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการในยุคนี้ได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับผู้บริหารของทางลามิน่ากันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีคุณจันทภานะครับวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะครับที่ทำได้มาดูที่ติดวิธีการติดฟิล์มของลามิน่าด้วยแล้วก็ได้มาอยากจะมาชวนคุยนะครับเรื่องของธุรกิจผมเริ่มถามอย่างนี้ก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยชื่อลามิน่าก็เป็นค่อนข้างจะเป็น household name สำหรับฟิล์มรถยนต์อยู่แล้วเวลาพูดถึงแบรนด์ที่อยากจะนึกถึงเวลาติดฟิล์มเนี่ยเราก็จะนึกถึงลามิน่ามาก็นานแล้วนะฮะแต่ว่าอยากทราบถึงกลยุทธ์ก่อนที่จะเป็นชื่อที่ทุกคนคุ้นเคยแบบนี้แล้วมีกลยุทธ์ยังไงบ้างครับหลักๆเลยเราจะเน้นในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์ค่ะครับเมื่อ27ปีที่แล้วที่เราไปคัดผลิตภัณฑ์มาเนี่ยสมัยนั้นเรียกว่าคนไม่ได้ซื้อของจากสหรัฐอเมริกาเลยค่ะน้องแทบก็ซื้อกันสิงคโปร์บ้างหรือทางจีนบ้างอะไรเข้ามาแล้วก็ทำให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยคุณสมบัติมันก็ไม่รู้ว่าเรื่องจริงมันคืออะไรเราเป็นบริษัทแรกที่เราบินไปติดต่อที่โรงงานที่เวอร์จิเนียแล้วก็เป็นโรงงานที่มีประวัติการก่อตั้งยาวนานมาตั้งแต่1955ครับเป็นโรงงานที่ผลิตฟิล์มกรองแสงแต่เพียงอย่างเดียวนั้นเคล็ดลับความสำเร็จของลามิน่าที่อยู่มายาวนานก็คือตัวผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงแล้วก็มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับการใช้ชีวิตประจำวันรวมไปถึงเรื่องของการบริการค่ะคือลามิน่ามาเริ่มสิ่งใหม่ๆให้กับวงการฟิล์มหลากหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือน้องแทบน่าจะคุ้นเคยกับงานฟิล์มว่าบางทีฟิล์มดีติดตั้งไม่ดีนี่คือปัญหาใช่ใช่นั้นเราให้ความสำคัญในเรื่องของการฝึกอบรมการติดตั้งตามมาตรฐานสากลมากเราเป็นบริษัทแรกเลยที่แนะนำการติดตั้งฟิล์มบานโค้งไร้รอยต่อ
เชิญช่างจากโรงงานนี้มาทำการฝึกอบรมรวมไปถึงการทำความสะอาดการดูแลการติดตั้งทั้งหมดในเรื่องของฟิล์มกรองแสงด้วยแล้วก็มีระบบการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายที่เป็นระบบทำให้เวลาลูกค้าของเราเนี่ยนะคะบางทีย้ายซื้อรถที่นี่ไปใช้ที่อื่นใช้ที่ต่างจังหวัดอะไรก็ตามเนี่ยก็ยังสามารถใช้ศูนย์บริการของเราได้ค่ะก็น่าจะเป็นเคล็ดลับของลามิน่าเองค่ะครับอ๋ออันนี้เห็นด้วยเลยว่าฟิล์มดีแค่ไหนถ้าติดตั้งไม่ดีค่ะนะฮะอันนี้ก็จะแน่นอนเลยว่าก็ออกมามันก็จะออกมาไม่ดีการติดตั้งจึงสำคัญมากอุปกรณ์ห้องที่สะอาดอะไรต่างๆนะพวกนี้ซึ่งเราจะคุยกันต่อนะครับเรื่องนี้ครับพี่แต่ว่าถามเรื่องฟิล์มนิดนึงเป็นความรู้ครับผมพี่จันทราว่าฟิล์มรถยนต์เนี่ยมันแตกต่างจากฟิล์มประเภทอื่นยังไงบ้างครับโดยทั่วไปนะคะฟิล์มที่เราพูดถึงมันจะมีเรื่องของฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ฟิล์มกรองแสงติดอาคารแล้วก็ฟิล์มนิรภัยแล้วก็ฟิล์มกลุ่มพิเศษอื่นๆนะคะฟิล์มกลุ่มพิเศษพี่เล่านิดนึงก็อาจจะเป็นเฉพาะทางเช่นติดหลังคาอะคริลิกฟิล์มแบบนี้ที่เราใช้กันอยู่มันติดหลังคาพลาสติกหรืออะคริลิกยังไม่ได้ถ้าเราอยากจะติดอะคริลิกเราต้องสั่งฟิล์มเฉพาะหรือฟิล์มกลุ่มพิเศษที่ติดนอกอาคารโดยตรงนะคะถ้าเราเลือกผิดประเภทไปอยู่นอกอาคารแทนที่จะใช้ได้นานๆก็สองสามปีก็เสื่อมสภาพแล้วนะนี่ตีกรอบกลับมาว่าเอ้าแล้วที่เหลือก็คือรถยนต์กับอาคารต่างกันอย่างไรนะคะโดยเทคโนโลยีการผลิตเนี้ยแทบจะไม่ต่างกันเลยนะคะเพียงแต่ว่าฟิล์มรถยนต์เนี่ยจะเงาน้อยเงามากนี่บางทีเราขับไปก็ไปรบกวนคนอื่นเขาอันตรายทั้งเราเองแล้วก็ผู้ขับขี่ด้วยแต่ฟิล์มรถยนต์อ่ะเราก็ไปติดอาคารบ้านเรือนได้แต่ฟิล์มอาคารเนี่ยนะคะด้วยความที่เป็นอาคารเนี่ยก็อนุญาตคือยอมให้มันเงามากขึ้นได้แหละมันจะได้กันความร้อนได้ดีขึ้นนะคะแต่ว่าพอมันเงามากๆก็ไม่ควรมาติดก็สามารถจะกันความร้อนได้สูงสุดถึง 79% สำหรับฟิล์มอาคารและสุดท้ายเลยที่เป็นฟิล์มอาคารอีกกลุ่มนึงหรือรถยนต์ก็ได้ก็คือกลุ่มฟิล์มนิรภัยซึ่งอันนั้นก็จะมีความแข็งแรงของเนื้อฟิล์มอะค่ะหนากว่าแล้วแต่ว่าเราจะเลือกความหนาเท่าไหร่มีปริมาณกาวต่อตารางนิ้วของแผ่นฟิล์มสูงกว่าฟิล์มกรองแสงโดยทั่วไปนั้นเวลาที่กระจกเกิดแตกก็จะแตกโดยปลอดภัยอะค่ะมันจะยึดเศษกระจกเข้าไว้ด้วยกันซึ่งฟิล์มติดรถยนต์ก็มีฟิล์มนิรภัยเช่นกันเช่นกันค่ะใช่ค่ะเช่นกันใช่ไหมครับถามเป็นความรู้นิดนึงครับเรามีฟิล์มทั้งอย่างลามิน่าแล้วก็มีฟิล์มทั้งเป็นแบบใสค่ะแล้วก็ฟิล์มที่มีสีหรือว่าบางทีก็ค่อนข้างไปทางเข้มเลยเนี่ยเรื่องของการกันความร้อนเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของความเข้มถูกไหมครับประมาณนั้นค่ะคืออย่างนี้ถ้าเราจะเทียบกันเนี่ยก็ต้องเทียบ apple to apple สมมุติเอาฟิล์มสีด้วยกันกับฟิล์มสีด้วยกันฟิล์มแบบเบสิกมากๆเลยเนี่ยเข้มก็กันความร้อนได้มากกว่าใสเพราะว่าเข้มมันก็ดูดซับความร้อนไว้ที่ตัวฟิล์มแล้วมันก็คายออกใช่ไหมคะแต่ถ้าน้องแทบเอาไปเทียบกับฟิล์มที่เป็นเทคโนโลยีที่มันเดือดขึ้นไปเช่นโลหะหรือเซรามิกเนี่ยบางทีที่มันใสกว่ามันกับทนความร้อนได้ดีกว่าเข้มด้วยซ้ำค่ะก็ขึ้นอยู่กับว่าเทคโนโลยีอันนั้นเป็นอะไรใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ถ้าน้องเลือกเซรามิกด้วยกันเนี่ยเข้มกว่าก็กันความร้อนได้ดีกว่าซ้ำโอเคคือถ้าเกิดเหมือนกันเทคโนโลยีเหมือนกันเนี่ยยังไงไอ้สีเข้มนี่ก็ช่วยเพิ่มขึ้นไปอีกใช่ค่ะอืมครับพอเข้าใจแล้วครับทีนี้ลูกค้าปัจจุบันครับพี่มีความต้องการอะไรเปลี่ยนไปจากในอดีตบ้างไหมหรือว่าเขาพยายามมองหาอะไรในฟิล์มติดรถยนต์นะครับในยุคปัจจุบันโลกแห่งดิจิทัลนะคะนอกเหนือจากเรื่องที่เราคุยกันเบสิกเรื่องของ Easy Pass เรื่องของ Remote Control แล้วตอนนี้รถรุ่นใหม่ๆอะค่ะมันต้องมีการอัปเดตซอฟต์แวร์มันเป็นรถไฮบริด EVค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆเป็นสมาร์ทคาร์นะนั้นไอ้ฟิล์มเนี่ยก็จะต้องเลือกให้มันสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการใช้รถด้วยนะคะก็ทำให้ผู้ใช้รถส่วนใหญ่นี่ก็มองหาฟิล์มเนี่ยที่ไม่รบกวนสัญญาณดิจิตอลต่างๆนะคะก็น่าจะเป็นเทรนด์ในช่วงนี้แล้วช่วงนี้ทางรัฐบาลก็มีมาตรการส่งเสริมเรื่องการใช้รถไฟฟ้าด้วยยิ่งเป็นที่สนใจกันใหญ่เลยอันนี้เป็นที่มาของแคมเปญลามิน่าดิจิตอลบูสต์หรือเปล่าใช่ค่ะใช่ คือตั้งแต่ปี2ปีที่ผ่านมาเราก็มองเห็นกระแสไม่ใช่แค่ในเมืองไทยนะคะเรียกว่าเป็นกระแสทั่วโลกเลยในการที่จะหาพลังงานทดแทนมาใช้นะคะแล้วก็เราก็คิดว่าเมืองไทยเนี่ยก็ไม่ใช่ไม่นานคนไทยเนี่ยก็เป็นประเทศหนึ่งในอาเซียนที่ใช้รถยนต์เยอะมากแล้วก็มองหาฟิล์มที่มาตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปในอีกทิศทางก็มีการคุยกับโรงงานตลอดว่าฟิล์มกรองแสงรุ่นใหม่ๆมาเนี่ยต้องส่งเสริมการใช้พวกรถสมาร์ทคาร์ต่างๆนี้นะจะต้องคงประสิทธิภาพการความร้อนและ UV ได้ดีขนาดเดียวกันต้องไม่รบกวนสัญญาณดิจิตอลด้วยเป้าหมายต่อไปพี่มองยังไงครับอยากจะพาองค์กรไปทางไหนแล้วก็คิดว่าเราจะช่วยให้ลูกค้ามีชีวิตที่ดีขึ้นได้ยังไงบ้างครับค่ะคือตอนนี้ในเรื่องของฟิล์มกรองแสงนะคะแน่นอนเอาตอบเรื่องของการช่วยในเรื่องของการดำเนินชีวิตของลูกค้าของเราก่อนนะคะครับคือฟิล์มกรองแสงเนี่ยเป็นตัวการที่ป้องกันความร้อนเข้าสู่ภายในรถและอาคารนะคะเอายกตัวอย่างถ้าสมมติว่าเป็นรถยนต์เนี่ย
ไฟฟ้าเลยแล้วกันเนาะเราข้ามอะไรรถยนต์ไฟฟ้าอย่างเงี้ยก็ต้องใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเรามีฟิล์มกรองแสงที่ดีๆนะคะมันจะช่วยกันความร้อนเข้ามาสู่ภายในรถเครื่องปรับอากาศทำงานน้อยลงนะคะเครื่องยนต์ก็ทำงานน้อยลงเบาลงใช่ไหมคะก็ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยลงไปด้วยก็ช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่นะคะแล้วก็เป็นเรื่องเดียวกันกับเรื่องของอาคารบ้านเรือนเหมือนกันค่ะแท็บบางทีอาคารบ้านเรือนของเราเวลาเราปลูกสร้างไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่นึกว่ามันจะร้อนขนาดนี้นะคะพอร้อนมากเราต้องใช้แอร์ใช้เครื่องปรับอากาศมากนะคะถ้าเราติดฟิล์มกรองแสงก็ช่วยลดความร้อนเข้าสู่บ้านและอาคารและยังช่วยถนอมพวกผ้าม่านด้วยนะคะพวกผ้าม่านพื้นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆภายในบ้านของเราเนี่ยใช่ไหมคะที่เจอเพื่อนๆพี่เองอ่ะไม่ต้องพูดถึงใครผ้าม่านซีดนะแล้วบางทีของใช้พระเครื่องหรือของมีค่านะคะไปวางใกล้ๆกระจกเสียหายหมดเลยเพราะว่าเจ้า UV มันทำลายนะงั้นเจ้าฟิล์มกรองแสงอย่างลามิน่าก็จะมาช่วยในการที่จะช่วยอนุรักษ์พลังงานนะคะช่วยรักษาสภาพข้าวของเครื่องใช้แล้วก็ยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ที่อยู่ในรถยกตัวอย่างเช่นฟิล์มแม้กระทั่งฟิล์มทั่วไปเนี่ยฟิล์มกรองแสงธรรมดาค่ะน้องแท็บถ้าเกิดว่าแตกไม่รุนแรงเนาะมันก็ยังช่วยยึดเศษกระจกเข้าไว้ด้วยกันไม่ให้ปลิวมาเพราะว่าบานหน้าเป็นลามิเนตคือแตกเป็นใยแมงมุมเป็นใยแมงมุมลามิเนตจะใยแมงมุมแต่ข้างๆเป็นข้าวโพดมันก็อาจจะปลิวเข้ามาได้แต่ถ้าเราติดฟิล์มกรองแสงก็จะช่วยยึดเศษกระจกเข้าไว้ด้วยกันงั้นการใช้ฟิล์มกรองแสงนะคะก็จะมีส่วนช่วยมากโดยเฉพาะบ้านเราเนี่ยเป็นร้อ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 นมากตอนนี้ก็ร้อนมากก็เลยเป็นฤดูการงานขายของฟิล์มเลยค่ะอันนี้ก็เรื่องของประโยชน์นะคะส่วนเรื่องของผลิตภัณฑ์ก็พัฒนาต่อเนื่องเริ่มจากเป็นเซรามิกตอนนี้ก็เป็นดิจิทัลบูสต์นะส่งเสริมในการใช้เครื่องยนต์ในการใช้รถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดแล้วก็พวกสมาร์ทคาร์ต่างๆทำให้สามารถอัปเดตซอฟต์แวร์โฟมแวร์ต่างๆได้โดยไม่รบกวนสัญญาณค่ะแล้วจริงๆน่าจะช่วยยืดอายุพวกปุ่มต่างๆที่เป็นพลาสติกจริงด้วยแล้วก็หนังหรือว่าตัวเบาะรถยนต์เองที่บางทีปุ่มพลาสติกเราใช้ไปไม่กี่ปีมันก็เหนียวแล้วใช่ไหมเหนียวแต่ที่สำคัญที่สุดที่เมื่อกี้พี่บอกครับคือผิวคนขับนี่แหละฮะผิวคนนั่งเนี่ยนะฮะอันนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนด้วยนะครับปุ่มยังมีอะไรเปลี่ยนนะฮะอันนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนช่วยจริงๆเพราะว่าเราทากันแดดเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราทาไม่พอกับความแรงของแดดเมืองไทยพูดจริงๆคือคนน้อยมากครับที่ทากันแดดเพียงพอกับความแรงของแดดเมืองไทยเพราะฉะนั้นฟิล์มนี้ก็ช่วยอีกแรงนึงแล้วก็แดดทิ้งไปหลายเป็นไปนานๆเนี่ยบางทีมัน irreversible จริงคือมันพอผิวเราพอไปแล้วก็นะกลับทำอะไรไม่ได้แล้วตอนนั้นครับก็โอ้โหวันนี้ได้หลายเรื่องเลยนะฮะได้หลายเรื่องเลยแต่ว่าจริงๆวันนี้เนี่ยเราอยากจะมาดูชมการติดฟิล์มโอ้ยิ่งดีอย่างยิ่งเลยค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยก็มาเลยตั้งใจมาดูเลยว่ากระบวนการเป็นยังไงดูกันอย่างละเอียดเลยนะครับว่าลามิน่าเนี่ยเขาตั้งใจขนาดไหนเวลาทำฟิล์มเรื่องความยินดีเลยค่ะคืออดีตนะคะขำมากเลยสมัยก่อนนะช่างฟิล์มก็มีน้ำยาล้างจานเนาะแล้วก็ยางรีดอ่ะดึงก็ติดฟิล์มได้แล้วอ่ะแต่สมัยนี้ไม่ได้แล้วนะน้ำยาล้างจานก็ไม่ได้ส่งเสริมกับกาวของฟิล์มนะคะเสื่อมสภาพเร็วด้วยซ้ำเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเทคโนโลยีการติดฟิล์มที่ได้มาตรฐานถ้าเทียมสากลเนี่ยทำอย่างไรยินดีมากเลยค่ะได้ครับผมวันนี้ขอบคุณพี่จันทร์นภามากนะครับยินดีค่ะน้องแท็บสวัสดีครับครับวันนี้ก็จะมารีวิวความรู้สึกหลังจากติดฟิล์มมาเรียบร้อยนะครับฟิล์มลามิน่าดิจิตอลเซรามิกฟิกซ์นะครับไปติดมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะเห็นว่าข้างนอกเนี่ยดูสีมีความเข้มพอสมควรนะฮะแต่ว่าอยู่ข้างในสว่างมากๆเลยนะครับก็เป็นคุณสมบัติอันยอดเยี่ยมของฟิล์มอันนี้นะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดข้างในมืดจะขับยากมากนะครับลดความร้อนจากแสงได้สูงสุดถึง 64% นะฮะแล้วก็ลดรังสี UV ได้ถึง 99% นะครับและอย่างที่บอกไปในตอนแรกนะครับว่าฟิล์มตัวนี้เนี่ยเขามีฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของดิจิทัลบูสต์นะเป็นฟิล์มดิจิทัลบูสต์นะครับซึ่งมันช่วยการตอบสนองอุปกรณ์หลายอย่างนะครับเริ่มต้นจากอุปกรณ์ภายในรถก่อนนะฮะอุปกรณ์ภายในรถของเราก็อย่างเช่นพวก GPS นะครับพวกอะไรก็ตามบางคนใช้ iPad เช็คอีเมลอะไรต่างๆนะพวกนี้เนี่ยลื่นไหลไม่สะดุดนะครับบางทีเนี่ยเวลาเราเล่นมือถือในรถหรือว่าใช้พวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในรถมันสะดุดเนี่ยบางทีมันสะดุดเพราะฟิล์มนะฮะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยนะฮะแล้วก็อีกอันนึงที่เราใช้บ่อยมาก Easy Pass นะครับ Easy Pass ก็ไม่มีปัญหานะฮะสามารถผ่านได้หรือแม้แต่ Pass อื่นๆที่เราไว้ใช้ผ่านทางต่างๆนะครับและเมื่อวานเราเห็นกันไปแล้วว่าวิธีการติดเนี่ยเค้าเนี๊ยบขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟิล์มคุณภาพดีอย่างเดียวยังไม่พอการติดก็ต้องดีมากด้วยนะครับลามิน่าเนี่ยมั่นใจได้เลยเรื่องคุณภาพทั้งเรื่องตัวฟิล์มเองทั้งเรื่องการติดนะครับแล้วเค้าก็รับประกันถึง7ปีนะครับเรียกว่าเซอร์วิสนี่เกิน100เลยนะครับจะให้เข้ามาดูว่าบรรยากาศข้างในเป็นยังไงนะครับก็จะเห็นว่าฟิล์มมันก็ใส่เนาะมองจากข้างในนะครับแล้วก็อุปกรณ์
ดิจิตอลต่างๆเนี่ยใช้งานได้เป็นอย่างดีนะครับรวมถึงมือถือของผมด้วยนะครับถ้าสนใจข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปดูที่ Facebook ที่เว็บไซต์หรือว่าที่ LINE OA ของ Lamina ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้ทางด้านล่างนี้นะครับสำหรับวันนี้ Mission Review ขอบคุณนะครับ